วัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับร้านกล้วยทับทิมตัวนะครับวันนี้มีFC ถามเข้ามาว่าผมทำน้ำเกลือแบบไหนนะครับกล้วยทิมเชื่อมเกลือเนี่ยเขาอยากเห็นว่าผมทำแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังเลยนะครับแล้วก็จะทำให้ดูด้วยนะครับว่าทำแบบไหนสูตรน้ำเกลือนะครับจะเป็นของที่ว่ากินได้ตลอดเวลาครับเป็นอะไรที่แบบมีรสชาติเค็มๆมันหวานนะครับจะกล้วยปิ้งนะกล้วยปิ้งชูน้ำเกลือของร้านกล้วยทับดิงบัวนะครับที่นิยมกินก็คืออันนี้นะครับอันนี้จะเป็นกล้วยนิ่มนะครับแต่ไม่ใช่กล้วยเละนะจะเป็นกล้วยนิ่มนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้วยกลางอันนี้จะเป็นกล้วยกลางนะครับเป็น2เนื้อกล้วยนะครับที่คนนิยมกินมากที่สุดของร้านผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำวิธีการทำน้ำเกลือของร้านผมให้ดูนะครับขั้นแรกครับเราต้องเอากล้วยเนี่ยมาทับก่อนข้างนะครับทับแค่กระเขาไปคู่ๆพอครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยนิ่มนะครับไม่ต้องทับนะครับไม่ต้องทับเลยเพราะว่ากล้วยขอยิมฟาร์มนิ่มเราทาน้ำเกลือไปแล้วอ่ะน้ำเกลือขอจะเข้าเนื้อดีกว่านะครับก่อนที่เราจะทาน้ำเกลือนะครับเราต้องเขี่ยไฟก่อนเขี่ยให้เขามีความร้อนหน่อยนะก่อนนะครับเพราะว่าตอนทาน้ำเกลือเนี่ยเราจะต้องใช้ไฟร้อนนะครับเพราะว่าจะให้เขาให้น้ำเกลือเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยนะครับจะไม่ร้านผมนะครับจะไม่ใช้ในการราดนะครับเพราะว่าการราดเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปราดกลับไปในกระป๋องน้ำเกลือเนี่ยเศษผงเศษฝุ่นเนี่ยมันก็จะตกไปในกระป๋องน้ำเกลือจะทำให้ร้านกล้วยทับดิ่งบัวนะครับจะใช้วิธีในการทานะครับใช้แปรงนะครับดิ่งบัวนะครับจะใช้แปรงทานะครับใช้แปรงขนกระต่ายนะครับต้องใช้แปรงขนกระต่ายเพราะเกิดใช้แปรงขนม้าแล้วขนเขามันแข็งนะครับมันจะทายากเพราะว่าร้านจะไม่ใช้ในการราดกลับไปที่หรือชุบไปในกระป๋องน้ำเกลือนะครับเกิดเราเอาไปราดหรือเอาไปชุบในน้ำในกระป๋องน้ำเกลือเนี่ยมันจะทำให้น้ำเกลือเราเนี่ยมีเศษผงเศษฝุ่นได้นะครับร้านกล้วยทับดิ่งบัวจะใช้วิธีในการทานะครับใช้แปรงทาพอเราทาไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็อังนะครับอันนี้เขาจะเริ่มแห้งและเราก็ทาซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับทาไปเลยนะครับทาให้ฉ่ำเลยครับอันนี้เราก็ทาครบ2รอบแล้วนะครับเราก็กลับนะครับกลับให้แห้งเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าน้ำเกลือเนี่ยจะพองขึ้นมานะครับแค่นี้เราก็อันเป็นอันเสร็จนะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นกล้วยนิ่มเนี่ยผมแนะนำเลยว่าถ้าเกิดท่านทาไป2รอบแล้วท่านย่างไปเรื่อยๆนะครับย่างไฟอ่อนไปเรื่อยๆยิ่งย่างนานยิ่งอร่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยนิ่มชุบน้ำเกลือนะครับผมแนะนำเลยว่าให้ทา2รอบแล้วเราก็ย่างคาเตาไว้เลยครับยิ่งย่างนานยิ่งอร่อยนะครับกล้วยไส้เนี้ยจะอร่อยนะครับแต่ส่วนมากเลยร้านผมเนี่ยก็จะไม่ได้ย่างไว้นานนะครับเพราะว่าใครมาสั่งผมจะย่างไว้นะครับเพราะว่าบางทีเราต้องเอาคนเขาไปกินแบบธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำน้ำเกลือนะครับของร้านผมเพราะว่าน้ำเกลือเนี่ยจะกินได้ทุกสถานที่แต่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าน้ำเกลือเป็นยังไงบางทีลูกค้าผมถามเขามาว่าน้ำเกลือเป็นยังไงเพราะว่าเขาไม่เคยกินเขาเคยกินแต่กล้วยปิ้งแล้วก็ราดน้ำกะทินะครับเพราะว่ากล้วยปิ้งชูน้ำเกลือเนี่ยจะเจอน้อยนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครทำนะครับแต่ถ้าจังหวัดกาญจนบุรีนี่คือต้องน้ำเกลือนี่คือต้องมาแต่ร้านผมเมื่อก่อนก็ไม่มีน้ำเกลือนะครับแต่คือว่าผมขายกล้วยปิ้งเนี่ยผมจะฟังจากลูกค้านะครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีผมก็จะมาปรับเปลี่ยนเราจะพัฒนาให้มันได้ดีผมจะยึดคำของลูกค้านะครับถ้าเกิดลูกค้าเขาบอกว่าน้ำจิ้มมันหวานไปนะน้ำจิ้มมันเค็มไปนะเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็น้ำเกลือเนี่ยผมก็ได้มาจากคุณยายนะครับที่เป็นลูกค้าประจำของผมคนหนึ่งเขาก็บอกผมว่าน้ำเกลือหนูนะมันขาดอะไรไปอย่างเงี้ยผมก็เลยเอามาเสริมถ้าเกิดเป็นบางคนเขาจะไม่บอกเลยนะครับว่าทำวิธีทำยังไงอย่างเงี้ยครับ
บางทีเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าอะไรที่เราไม่รู้เราก็รับฟังเอาไว้นะครับว่าตอนนี้คุณยายเขาก็ได้เสียไปแล้วนะครับคุณยายที่บอกส่วนน้ำเกลือผมเนี่ยเขาบอกว่าขายของอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกินเราซื่อสัตย์ต่อชีพเราเราไม่มีวันจนนะครับเฉพาะน้ำเกลือเนี่ยวันหนึ่งอ่ะผมขายได้เยอะนะครับวันหนึ่งอ่ะ20-30ถ้วยเลยครับบางทีเนี่ยบางคนมาเอาทีอ่ะ54ชุดเลย30-10ชุดเลยเนี่ยเพราะว่าเราจะคิดว่ากะทิขายดีบางทีก็น้ำเกลือเนี่ยนะครับขายดีสุดแค่เราทำให้อร่อยปิ้งกล้วยให้อร่อยทำแบบที่ผมทำนะครับที่ผมทานเกลือไปอ่ะทำแบบนั้นเลยกล้วยปิ้งชุดน้ำเกลือที่อร่อยที่สุดคือกล้วยนิ่มนะครับไม่ใช่ว่ากล้วยเละครับกล้วยนิ่มเนี่ยคือน้ำเกลืออร่อยสุดลองมาจะเป็นกล้วยกลางนะครับแล้วก็จะมาเป็นกล้วยหามกล้วยหามชุดน้ำเกลือเนี่ยคนจะกินน้อยนะครับส่วนมากจะกินกล้วยนิ่มกันลองไปทำดูกันนะครับบางทีเนี่ยเราขายกล้วยปิ้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีกะทินะครับแค่ชุดน้ำเกลืออย่างเดียวก็ขายได้นะครับเพราะว่าผมเคยไปเห็นอยู่2ร้านอีกร้านหนึ่งขายกะทิอีกร้านหนึ่งขายเกลือร้อยกว่าบีเหมือนกันทำไมร้านขายกะทิเขาขายหมดทำไมน้ำเกลือเขาขายหมดเพราะว่าคนเราเลือกกินไม่เหมือนกันบางคนเขาชอบกินกะทิบางคนเขาก็ชอบกินน้ำเกลือนะครับไม่จำเป็นต้องมีกะทิแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำให้ร้านเราอร่อยที่สุดทุกร้านใกล้เคียงกันหมดใช่เคยมีคนถามผมว่าทำไมต้องมีกล้วยเนี่ยทำไมต้องมีกล้วยปิ้งชุบน้ำเกลือด้วยคือว่าการมีกล้วยปิ้งชุบน้ำเกลือเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลือกตัวที่สองสำหรับการกินกล้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่อุดหนุนผมมาตลอดสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่เคยมาอุดผมหรือท่านใดที่ดูช่องผมติดตามให้ผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับท่านใดที่กำลังขายกล้วยปิ้งก็ลองดูคลิปในช่องผมได้นะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปการทานน้ำเกลือลงไปแล้วก็ไปติดตามในช่องได้นะครับผมก็ขอตัวกราบลาก่อนนะครับสวัสดีครับรอเนี่ย